ากกว่า 3.5 ค่ะเราถึงเลือกมาฝากที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกทำไมเรามาย้ายถึงนี่เขาไปหาลูกค้าหรือว่าไงเขาไปนำเขาไปหาเราที่สหกรณ์นะคะแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะว่าธนาคารเขามีอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยทางผู้บริหารในระดับสาขาหรือว่าระดับอื่นเนี่ยได้มีการติดต่อเจรจาอะไรบ้างไหมครับมีค่ะหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าไม่มีความชัดเจนให้กับเราคือตอนนี้ที่เรามาแจ้งความคือเราต้องการถอนเงินทั้งหมดเพื่อจะไปฝากที่สาขาอื่นหรือว่ายังไงคะก็คือต้องการเงินของเราคืนต้องการเงินคืนเพราะมาตรการเยียวยาต่างๆนะคะถามว่าสมาชิกหมื่นกว่าคนน่ะเดือดร้อนนะคะเดือดร้อนคือว่าเราได้รับผลกระทบความเสียหายด้วยค่ะเราสูญเสียโอกาสทางการดำเนินธุรกิจของเราด้วยนะคะเกียรติยศชื่อเสียงอะไรเราก็เสื่อมเสียครับตอนนี้กระทบกับธุรกิจบริการ